สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับเป็นคลิปที่2รายงานพิเศษเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ให้กับรางวัล คลิปที่2นี้ต่อเนื่องมาจากคลิปแรกนะครับจึงเป็น2รางวัลแรกจากประเทศจีนมาตาม3ามรางวัลที่เหลือครับเป็น3รางวัลกรณีศึกษาตัวอย่างายงานพิเศษนี้มีคีย์เวิร์ดที่สําคัญก็คือรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสร้างภาพลรกษณักทางด้านวิทยาศาสตร์จนไปถึงบทเรียนกรณีศึกษาสําหรับประเทศไทยในอนาคตครับมาต่อกันสารหรับอีก3รางวัลตัวอย่างรางวัลมิเลเนียมเทคโนโลยีพลายหนึล้านยูโร ช่วงต้นปี2,000ใหม่ๆนะครับที่ข้ามสหวัฐมาในช่วงเวลาช่วงนั้นถ้าถอยหลังกลับไปดูพัฒนาการของวิทยาการที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับก็จะเห็นว่าวิทยาการด้านไอทีเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่ากําลังคึกคักเลยอยู่ในกับโลกตะวันตกนะครับงานทางด้าน GSM ของประเทศในกลุ่มยุโรปโทรศัพท์ยุค2 G กําลังโด่งดังนะครับช่วงนั้นจีนเกาหลีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเนี่ยสู้ไม่ได้เลยประเทศจีนเองก็เพิ่งจะตั้งตัวกับวิทยาการต่างๆ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเป็นเทคโนโลยีที่กำลังออกดอกออกผลมากมายและในเวลานั้นนะครับประเทศฟินแลนด์ก็กำลังโด่งดังกับระบบ GSM รบวมไปถึงงานทางด้านไอทีมากมายบริษัทโนเกียก็โด่งดังไปทั่วโลกในช่วงเวลานั้นประเทศฟินแลนด์เองจึงเริ่มมีกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ด้วยรางวัลด้วยเช่นกันนะครับโดยการมอบรางวัลมีลักษณะคล้ายคลึงกับการที่จะไปขอแบ่งเอาภาพลักษณ์อันเกิดขึ้นจากสองประเทศเพื่อนบ้านก็คือนอร์เวย์และสวีเดนดังนั้นตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมา Yeah. Uh. กลุ่มองค์กรจากประเทศฟิแนแลนด์ได้ร่วมกันสถาปนารางวัลต้นสหวัฒน์ใหม่นะครับยุคแรกไอ,อกทีเริ่มต้นนะโดยเน้นไปที่ตัวเทคโนโลยีมากกว่าวิทยาศาสตร์พื้นฐานโนเบลได้เน้นไปในมุมของวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วนะครับดังนั้นรางวัลที่มาใหม่จะเน้นไปที่ตัวเทคโนโลยีโดยที่รางวัลนี้ก็มีภาพลักษณ์แจ้งว่าอย่างชัดเจนครับว่าต่างจากโนเบลแน่นอนแล้วก็เพื่อที่จะเป็นภาพลักษณ์ของประเทศฟิแนแลนด์เองนะครับก็คือการโปรโมทงานวิจัยงานพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องรวมถึงการที่จะบ่งบอกสถานะของ ประเทศฟินแลนด์นะว่าเป็นประเทศไฮเทคในกลุ่มประเทศนอร์ดิกอีกประเทศหนึ่งนะครับรางวัลน,นี้มีมลูลค่าที่เรียกว่ายกระดับขึ้นไปถึง1ล้านยูโรเลยนะแล้วรางวัลน,นี้ก็มีมุมพิเศษที่บอกว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่กาลังอยู่ระหว่างการพัฒนาได้ด้วยเหมือนกันซึ่งงานนั้นเนี่ยมีศักยภาพที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยว่าจะประสบความสําเร็จในอนาคตผลง,งานนั้นก็อาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่อาจจะคงอยู่ได้นานนะครับแบบ lifetime a c h i e v เ m e n t นะครับ รางวันนี้จัดมอบ2ปีต่อครั้งแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่2004บคุคคลแรกที่ได้รับรางวัลก็คือทิมเบอร์เนอร์ลีนะครับผู้ที่เริ่มต้นโลกอินเทอร์เน็ตแล World Wide Web นั่นเองเรียกว่าเอาคนดังมาเริ่มต้นรับรางวัลกันเลยนะครับในช่วงเวลายุค IT กํกำลังเบ่งบานช่วงเวลานั้นถัดมาอีก2ปีครับปี2006เป็นครั้งที่2โดยปีที่2นี้ชิวจินากามูระหนึ่งในผู้ประดิษฐ์ LED แสงสีน้ําเงินต่อมาในปี2014นะครับก็มารับรางวัลโนเบ ยด้วย แล้วถัดมาอีกเรื่อยๆนะครับสปีถัดมาก็ปรากฏว่าหัวข้อที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็กระจัดกระจายมากอยู่ในหลากหลายสาขาเทคโนโลยีทั้งในเรื่องของอิเล็กทรส์งานทางด้านไอทีจนไปถึงงานทางด้านชีววิทยานะครับทางด้านดีเอ็นเอซึ่งตัวเทคโนโลยีเหล่านั้นเน่เป็นเทคโนโลยีร่วมสมัยเราสามารถที่จะถูกคลื่นลูกใหม่โด่งดังกว่าเขาแทนที่ก็ได้แล้วชื่อเสียงของงานเหล่านั้นก็อาจจะลดน้อยถอยลงตามกระแสะแบบนั้นก็จะตรงตามวัตถุประสงค์นะครับเพียงแต่ว่าเอ๊ะมันจะยั่งยืนไหมเมื่อเทียบกับโนเบลวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายกับพื้นฐานนะครับตัวเทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงแต่ตัววิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นรางวัลที่เป็นเทคโนโลยีอย่างมิเลเนียมไพร์เทคโนโลยีไพรเนี่ย จะอยู่ได้นานไหมชื่อเสียงของรางวัลก็อาจลดน้อยถอยลงไปตามกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยก็ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลนิเนมทเวนตีไพลของปี2012และ2018นั้นก็ปรากฏว่ามีคนสัญชาติฟินแลนด์เองเป็นผู้ได้รับรางวัลรางวัลนี้ยังดูเหมือนว่ายังมีความขลังที่น้อยมากเมื่อเทียบกับโนเบลรวมทั้งจะยั่งยืนยาวนานต่อไปหรือไม่ตอนนี้ณนะปี2021ยังยากที่จะพิจารณาแบบนั้นนะครับจึงควรต้องติดตามกันต่อไปอีกสัก ถัดมารางวัลใหญ่อีกหนึ่งรางวัลครับคือรางวัล Queen Elizabeth Prize for Engineering 1ล้านปอนด์ รางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่เน้นกับเรื่องของงานทางด้านเทคโนโลยีหรือง,งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แตกต่างจากโนเบลแน่นอนครับแต่ดูเหมือนว่าก็จะไปทับลายกับเนเนียมเทคโนโลยีพล์ล่าสุดนะครับรางวัลน,นี้เป็นรางวัล2ปีครั้งไม่ใช่รางวัลรายปีนะครับกําเนิดขึ้นเมื่อต้นปี2013โดยตัวชื่อรางวัลเองนั้นบอกนัยสําคัญของวัตถุประสงค์และสาขาเอาไว้ในตัวเองเรียบร้อยแล้วนะปีแรกของการมอบรางวัลไปเอาคนที่เกี่ยวข้องกับ the internet and the worldwide web ดังนั้นบุคคล ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการอินเทอร์เน็ตก็ถูกมาบรรจุอยู่ในรายชื่อของปีแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยไม่ได้จํากัดอยู่กับเพียงแค่ ทีมเบอร์นอร์ดลีซึ่งรางวัลมิเลเนียมเทคโนโลยีพลายมอบให้ไปพอมาถึงปี2013ควีนอลิซาเบไพลายพามารับรางวัลทางด้านอินเทอร์เนต็ตเนี่ยครับครบเลยทั้ง5ท่านซึ่งดูเหมือนว่าควีนอลิซาเบไพลายในปี2013นี้ได้ทําหน้าที่ที่จะบอกว่าอินเทอร์เนต็ตไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับทางด้านโครงสร้างของเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่อันหมายถึงซอฟแวร์ด้วยสิเวิร์ลเว็บจนถึงเบราว์เซอร์ควรที่คิดค้นในช่วงแรกๆก,ก็ควรจะได้รับรางวัลด้วยเรากับวว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ในการ ใสยต่อฐานจากภาพลักษณ์รางวัลของอื่นๆก่อนหน้าที่สถาป,ปนาขึ้นมาก่อนแล้วหาทางลัดในการสร้างความขลังให้กับต,ตัวตัวรางวัลที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ก็คงต้องดูกันต่อนะครับ แต่ในขณะเดียวกันปี2021ล่าสุดนี้ครับทำให้มีเหตุให้ต้องคบคิดอีกครั้งครับว่ากลยุทธ์แบบนั้นนั้นใช่จริง,รงๆหรือไม่เนื่องจากว่าปีนี้ประกาศมอบให้กับผู้ประดิษฐ์ LED สีพื้นฐานอันเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างของโลกนี่นะครับโดยในปี2021นี้ไม่ตกชื่อของนิคโคลนยักษ์เราไปทบทวนกันนะครับประวัติศาสตร์ด้วจดหมายเหตุของแสงและควอนัม ในโครงการปี2019ที่ผ่านมาได้บรรจุเรื่องราวของประวัติศาสตร์จดหมายเหตุงานทางด้านแสงและควันตั้มไว้พร้อมหมดแล้ว นิกฮลันยักก็คือผู้คิดค้น LED แสงสีแดงที่ประดิษฐ์มาตั้งแต่ปี1962แล้วนะครับร่วม60ปีแล้วแต่ว่านิกฮลันยักนี่ยังไม่เคยได้รับรางวัลใหญ่ๆหรือใหญ่มากๆเลยนะเพราะว่าปี2014ก่อนหน้านั้นก็ปรากฏว่ารางวัลโนเบลนะได้มอบให้กับผู้คิดค้น LED สีน้ําเงินไปหมดเลยสีน้ำเงินสีเดียวเลยนะครับทั้งอาคาชิอามโนโและก็นากามูระ3คน LED แสงสีแําเงินทําให้สีพื้นฐานทั้งหมดของ LED นะี้น อันทําให้เกิดรวมกลายเป็นแสงสีขาว จึงทาให้เป็นจุดเปลี่ยนทําให้โลกนี้ได้แหล่งกํานดดแสงสว่างจากอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานน้อยมากก็คือ LED เนี่ยสำเร็จแต่โนเบลในปี2014นั้นก็ได้ทาให้เกิดการวิพากษ์มาอย่างยาวนานว่าเอ๊ะมันไม่แฟร์สาหรับคนที่คิด LED แสงสื่อ,อื่นหรือประดิษฐ์ LED แสงสืออื่นก่อนหน้าเลยนะทำไมเขาเหล่านั้นไม่ได้รับรางวัลโนเบลด้วยละ่ะอย่างเช่นกรณีของนิกฮคลอนยักษ์เป็นตน้นจึงราวกับว่าปี2021นี้คุณอลิาเบธไพล์ได,ได้ได้ทาหน้าที่ชดเชยให้แล้ว เป็นอันว่าควรจะยุติการถกเถียงก็ได้แล้วว่าไม่ยุติธรรมกับ LED แสงสีอื่นๆที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับนิคโอลนยักษ์90กว่าปีแล้วและในปี2 0 2 1เนี่ยมอบให้กับลูกศิษย์ของนิคโอลันยักด้วยก็คือจอร์ดแครฟอร์ดก็ผู้สร้าง LED แสงสีเหลืองก็มาด้วยนะครับอยู่ในรางวัลของปีนี้จึงดูเหมือนว่าปี2021นี้ได้ใช้กลยุทธ์ในการต่อยอดฐานของรางวัลก่อนหน้าเช่นมิเลเนียมเทียมวีไพลส์เช่นเดียวกับกรณีของอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าน่าคิดนะครับ แต่ยังไม่จบแค่นี้ครับมีเรื่องให้ขบคิดต่อว่าเอ๊ะในบรรดา5คนที่มารับรางวัล Q.E. p r i ไพลคุนริสเบตเนี่ยปรากฏว่า3รายชื่อที่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลแสงสีน้ำเงินปี2 0 1 4ปี2021 ไม่มีชื่อของอามาโนแล้วทําให้ต้องคิดต่อนะครับว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีนักข่าวไปสัมภาษณ์นะครับผู้จัดงานเนี่ยมอบรางวัลน,นี้ก็ให้ความเห็นว่าเนื่องจากว่าคุณอลิซาเบตไพเนี่ยไม่ได้เน้นไปกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานเน้นมาที่งานทางด้านวิศวกรรมาศาสตร์หรือเอนจิเนียริงไงดังนั้นส่วนงานของอามาโนเะนี่ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องแต่ก็มีคนถกเถียงได้เหมือนกันครับว่าเอ๊ะอาจารย์อามาโนเนี่ยเขาจบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้านะไม่ใช่ฟิสิกส์ตั้หน่อย ควีนอลิสเวตไพนี้เป็นรางวัลที่ตั้งไว้ถึง1ล้านปอนด์ชื่อรางวัลก็ครบวัตถุประสงค์ก็บอกให้ครบสาขาก็บอกไว้แล้วนะครับเน้น e n g i n e e ร i งหรือวิศวกรรมศาสตร์เมื่อพ่วงไปกับการมอบรางวัลแบบทางลดใท้ยกับผู้ที่เคยพลาดพลาดรางวัลอื่นๆมาก่อนทั้ง2ตัวอย่างก่อนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเวร์เว็บจนถึง LED อาจจะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ใหม่ก็ได้จาการางวัลน,นี้ยังมีอายุเพียงแค่ทศวรรษแรกเท่านั้นเองครับยังต้องดูกันต่ออีกยาวๆนะครับ ไปต่อกับอีกหนึ่งรางวัลสุดท้ายครับรางวัลนี้คือรางวัล3ล้านเหรียญกับการพัฒนาครั้งสําคัญหรือ the breakthrough prize เป็นรางวัลที่เรียกว่าตื่นตะลึงในวงการเลยนะครับถือว่าถูสูงที่สุดในมูลค่าของรางวัลแล้วครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2012โดยผู้ก่อตั้งเนี่ยคนดังของโลกทั้งนั้นเลยทางด้านไอทีก็คือผู้ร่วมก่อตั้ง Google เอ่ยหรือว่าคู่สาม,มีภรรยา a c e b o o k Mark z u c k e r b e r g และคนดังอีกเยอะมากมายนะครับรวมไปถึงมีชื่อผู้ที่จะมาร่วม ลงขันจ่ายเงินรางวัลด้วยก็คือมหาเศรษฐีไอทีโลกทั้งแจ็คมาผู้ก่อตั้งอลบาบามาหัวเต็งเจ้าของบริษัทเทนเซนต เบรกกรูไพร์นี้มอบรางวัลให้กับทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3สาขาหลักนะครับก็คือคณิตศาสตร์ฟันดัมเมทัลฟิสิกส์รวมไปถึงไลฟ์ไซด์แต่ช่วงหลังก็จะมีอีก2รางวัลคะแนนที่แตกต่างก็คือทางด้านภาพยนตร์ฟิล์มเมเกอร์และความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหรือจูเนียร์ชาเลนจ์ก็มีนะครับอีกสองรางวัลที่แนบท้ายเข้ามานอกเหนือจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยรางวัลน,นี้มอบกัน3ล้านเหรียญ โดยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2013นะครับรางวัลน,นี้มีคำเรียกขานมีชื่อเฉพาะทางเช่นรางวัลจากเจ้าพ่อเฟ e บ o ๊ k จ่ายทุกปีหรือรางวัลมูลค่าสูงสุด3ล้านเหรียญรางวัลไฮโซรางวัลที่จัดงานเหมนการประกาศรางวัลเพลงหรือภาพยนตร์เป็นต้นแบบนี้นะฮะแต่กลายนั้นก็ดูเหมือนว่าการสร้างภาพลักษณ์ของตัวรางวัลเองเนี่ยแทบจะไม่มีผลนะ เราสำหรับรางวัลนี้เนื่องจากว่าผู้ก่อตั้งเอ่ยผู้ลงขันเงินรางวัลเอ่ยเขาเหล่านั้นมีภาพลักษณ์ดีอยู่แล้วประสบความสําเร็จเป็นมหาเศรษฐีของโลกมีความพร้อมทุกอย่างในตัวเองอยู่แล้วดังนั้นชื่อเสียงของเขามันห่างไกลจากความจําเป็นในการที่จะต้องมาทักตั้งภาพลักษณ์เพิ่มเติมจนไปถึงในเรื่องของการที่เรียกว่าต้องขอรับบริจาคเหมือนกับหลายรางวัลอื่นก่อนหน้านะครับเพื่อนํามาเป็นเงินรางวัลและรางวัลนี้ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของการมอบรางวัลไปอย่างสิ้นเชิงเลยเช่นกรณีของการมอบรางวัลที่เป็นกระแสด้วยความ รเร็วกรณีของ Even t o r r z z o t Telescope หรือว่าในช่วงปี2019ที่เรามีโอกาสได้เห็นภาพหลุมดำปี2020ได้รับรางวัลแล้วครับกลุ่มงานนี้แล้วรางวัลนี้ก็ไม่ได้ยึดติดอยู่กับตัวผู้นำรัฐหรือประเทศปราดโบราณในอดีตหรือว่ายกนำมาชื่อเหล่านั้น,นมาเป็นชื่อเจ้าของรางวัลแต่รางวัลนี้ถูกขนานนามว่าออสการ์ออฟไซ ได้กลายรูปแบบมาเป็นการจัดงานประจําปีในแนวที่เรียกว่าสดใสอลังการแตกต่างจากความขลังของรางวัลอื่นที่ต้องให้ผู้นํารัฐหรือว่าผู้นําประเทศเป็นผู้มอบให้มีชื่อความขขังพ่วงไปกับตัวรางวัลดังนั้นถ้าจะมองต่อไปในอนาคตการมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังยุคโควิด -19 จึงดูเหมือนว่าน่าจะเป็นการประลองกําลังกันนะระหว่างความขขังกับความอลังการแล้วนะครับความขขังของรางวัลในอดีตไม่ว่าจะเป็นมอบชื่อ S Future s i ไซด์ไพลส์มิเล i เนียมเชียงมีไพลส์ืึกฟูนอเล็กซ์เบไพลส์จะมาสู้กับ b r เบรกทรูมาสู้กับความอลังการของเบรกทรูไพ p r i สามล้านเหรียญได้หรือไม่แล้วรางวัลใดจะสามารถไปต่อได้ยังยืนเทียบเคียงไปแข่งกับรางวัลโนเบลในเรื่องของความขลังในอนาคตบทสรุปของการรวบรวมเอาทั้ง5รางวัลตัวอย่าง กรณีศึกษาจากทั่วโลกนะครับสรุปได้ดังนี้ครับรางวัลประจําปี Future s ์ไ l ด์ไพของประเทศจีนรางวัลมิเลเนียมเทคโนโลยีไพลของประเทศฟินแลนด์และรางวัลคุณอลิซาเบธไพลของประเทศอังกฤษที่จัด2ปีครั้ง จนมาถึงรางวัลเ r รกทู p r i ์สที่มอบทุกปีและมูลค่าสูงสุดถึง3ล้านเหรียญแล้วนะครับทั้งหมดนี้มีอายุรวมอยู่ในช่วง1ถึง2ทศวรรษแรกเท่านั้นแม้วัตถุประสงค์ของแต่ละรางวัลเนี่ยจะให้แตกต่างกันออกไปจำนวนเงินก็แตกต่างกันแต่ว่าด้านหลังภาพหลังที่ปรากฏอยู่ทั่วๆไปเนี่ยก็ยังเห็นภาพว่ายึดติดไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็เป็นเทคโนโลยีมากกว่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นในส่วนของเทคโนโลยีก็คือส่วนที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถเข้าใจเข้าถึงได้มากแต่ ต่างจากรางวัลโนเบลซึ่งเป็นรางวัลที่เน้นวิทยาศาสตร์พื้นฐานแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับความขลังของรางวัลทั้ง4ี่ที่พูดถึงมาทั้งหมดนี้ยังห่างากไกลมากนะครับเมื่อเทียบอาวุโสกับทางด้านรางวัลโนเบลตีรางวัลใหม่เหล่านี้แม้จะมีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆแน่นอนเสี่ยงทั้งในเรื่องของการยึดติดไปกับตัวเทคโนโลยีเสี่ยงกับทั้งเรื่องของการเทียบวัดกับความขลังกับรางวัลอาวุโสโนเบลรางวัลทั้ง4นี้ยังไปต่อได้แน่นอนแต่เมื่อพิจารณาเพ่งมาที่น้องใหม่ล่าสุดรางวัลควนตัมมอจื้อซึ่งมีอายุเพียงแค่3ปีแรกในปี2 0 2 1นี้นะครับ รางวัลมอจิอนั้นกำหนดมอบทุกปีในสาขาที่แคบสุดๆก็คือเรื่องของควันตัมเทคโนโลยีโดยคาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยสาขานี้ก็จะยิ่งใหญ่แต่ก็ยังเป็นที่คาดการไม่ได้นะครับว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่มากน้อยแค่ไหนกับควันตัมคอมพิวเตอร์เอ่ยการสื่อสารเชิงควอนตัมเอ่ยประมาณนั้นนะครับอีกทั้งรางวัลมอจิยเงินรางวัลก็น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับรางวัลอื่นทั้ง4ที่กล่าวมาน้อยกว่าร่วม1 0ถึง30บเท่าตัวเลยครับมูลค่าของรางวัลแล้วที่สําคัััญโลของสงสคมทท่่วไปบบวไปปชาาบ้น เข้าใจความหมายของคำว่าควันตัมและปราดม่อจื้อได้น้อยเมื่อเทียบกับรางวัลอื่นที่พูดถึงทั้ง4ก่อนหน้านี้ดังนั้นม่อจื้อจึงเป็นรางวัลที่มีความเสี่ยงสูงสุดในบรรดารางวัลตัวอย่างที่ยกมานะครับกรณีศึกษาต่างๆที่ยกมา แต่ถึงอย่างไรก็ตามรางวัลมอจืือถือว่าเป็นความพยายามที่ลงไปไม่เสียเปล่าแน่นอนครับของประเทศจีนหากวันใดวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะต้องเลิกไปหรือหยุดไปเพราะสาขานี้สาขาไอทีควอนตัมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีควันตัมจะเป็นทิศทางอนาคตที่สําคัญยิ่งที่ประเทศจีนเองก็ได้กลายมาเป็นผู้ที่อยู่แถวหน้าของโลกทางด้านนี้ไปแล้วเป็นประเทศที่มีความพร้อมทั้ง4ปัจจัยสําคัญก็คือทั้งกําลังคน วิทยาการงบประมาณรวมถึงนโยบายที่เรียกว่าสุดยอดยอดเยี่ยมมากๆดังนั้นประเทศที่มีความพร้อมอย่างประเทศ,เทศจีนเก่งกาดล่ำรวยมีอนาคตเขาจะตั้งรางวัลขึ้นมาเพื่อจะสร้างภาพลักษณ์ให้กับรางวัลหรือว่าจะสร้างเกียรติยศให้กับผู้รับใดๆจะเพิ่มรางวัลหนึ่งสองสามตีก็ขอข้องอีกในอนาคตก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือแปลกอย่างใดเลยนะครับกับกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์แบบนั้น สำหรับบทเรียนที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษาทั้ง5ตัวอย่างสำหรับประเทศไทยสรุปไม่ง่ายสั้นๆได้ว่าขณะที่โลกภายนอกกำลังแข่งขันกัน สร้างผลงานจริงและสร้างภาพลักษณ์อันเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาปกติจากโลกตะวันตกจนกระทั่งมาถึงประเทศจีนแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามผลดีก็ยังมีต่อผู้รับต่อวงการของวิทยาศาสตร,ร์ทุ่งยีที่เกี่ยวข้องกับผู้รับนั้นด้วยแน่นอนกลยุทธ์แบบนี้จึงมีคุณค่าที่ควรที่ต้องติดตามกันต่อไปในระยะยาวทีเดียวนะครับ จากกรณีศึกษา5ตัวอย่างที่ได้ยกมาใน2คลิปที่ผ่านมาย้อนกลับมาดูเมืองไทยครับสำหรับประเทศไทยปรากฏมีกรณีศึกษาเด่นกรณีหนึ่งกรณีนี้ควรนิยามว่าเป็นกลยุทธ์ใดพบว่ามี1รางวัลสำคัญระดับชาตินะครับที่เริ่มมาตั้งแต่กลางทศวรรษ2540เมื่ออายุผ่านมาได้ถึงทศวรรษที่2 10สกว่าปีผ่านมาปรากฏว่ามีชื่อของผู้ที่ เคยเป็นผู้ให้รางวัลได้กับกลายมาเป็นผู้รับรางวัลที่ตนเองมีส่วนร่วมสร้างขึ้นมาเสียเอง คิวเียคาร์มี่ร่วมกับคิวไทยโพรัมบรรยายโดยเกียรติศักดิ์ศรีพิมานวัฒน์สวัสดีครับ